ดูความคืบหน้าคดีเงินทอนวัดนะคะล่าสุดตำรวจนำ8ผู้ต้องหาในคดีนี้ขออำนาจศาลฝากขังผัดแรกค่ะส่วนทนายความเองก็เตรียมต่อสู้ข้อกล่าวหาแล้วก็ตั้งข้อสังเกตถึงการปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติคนปัจจุบันค่ะโดยวันนี้นะคะตำรวจกองปราบปรามคุมตัว8ผู้ต้องหาซึ่งในจำนวนนี้เนี่ยเป็นอดีตข้าราชการแล้วก็ข้าราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติที่เกี่ยวข้องกับคดีทุจริตเงินทอนวัดไปขออำนาจศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางฝากขังผัดแรกค่ะหลังจากวานนี้นำตัวมาสอบปากคำพร้อมแจ้งความดำเนินคดีปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบและสนับสนุนเจ้าหน้าที่รัฐกระทำความผิดในคดีทุจริตเงินทอนวัดทั้งนี้ค่ะในท้ายคำร้องฝากขังเนี่ยพนักงานสอบสวนมีความเห็นคัดค้านการประกันตัวค่ะให้เหตุผลว่าเกรงว่าผู้ต้องหาจะเข้าไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานและบางคนก็มีหมายจับติดตัวหลายคดีค่ะส่วนทนายความนะคะนายณพลใบเงินซึ่งเป็นทนายความของผู้ต้องหาทั้ง8คนเดินทางเข้าเยี่ยมลูกความก่อนที่ตำรวจจะคุมตัวไปขออำนาจศาลฝากขังซึ่งทนายความเนี่ยบอกว่าคดีนี้ลูกความยืนยันความบริสุทธิ์พร้อมต่อสู้ทุกข้อกล่าวหาแล้วก็ตั้งข้อสังเกตนะคะว่าเหตุใดพันตำรวจโทพงพรพรามเสน่ห์ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเลือกแจ้งความดำเนินคดีกับเจ้าอาวาสเพียงบางวัดทั้งที่การของงบประมาณสนับสนุนโรงเรียนพระปริยัติธรรมมีวัดที่ยื่นของงบประมาณแล้วก็ได้รับการอนุมัติ8วัดอยู่ในเอกสารชุดเดียวกันซึ่งขณะนี้ทางทีมทนายความอยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารเพื่อพิจารณาว่าจะดำเนินการกับผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติในฐานเป็นเจ้าพนักงานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือไม่ค่ะซึ่งทางทีมทนายความเนี่ยจะเชิญเจ้าอาวาสทั้ง8วัดมาเป็นพยานในชั้นศาลด้วยนะคะส่วนการยื่นขอประกันตัวผู้ต้องหาญาติได้เตรียมหลักทรัพย์แล้วก็เงินสดเพื่อเป็นหลักประกันต่อศาลไว้แล้วค่ะ